พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนชื่อเมียมองได้ทรงศึกษาวิชาการต่างๆร่วมกับเด็กชาวสวิสตามระบบการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ความคิดและกล้าแสดงออกนอกจากนั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์และปิดภาคเรียนพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆได้ทรงกีฬาเช่นว่ายน้ำกันเชียงเรือและหัดทรงเรือใบโดยเฉพาะเมื่อปิดภาคฤดูหนาวได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนภูเขาเพื่อเปลี่ยนพระอิริยาบถและเสริมสร้างพระอนามัยให้แข็งแรงด้วยการทรงกีฬาฤดูหนาวต่างๆท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามความยุ่งยากจากประเทศไทยก็ตามไปถึงจนได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลทรงรับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์